อดไก่สดอนามัย CP ยกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกับแพรรายการ Food Daily by CP ค่ะวันนี้แพรจะพาคุณผู้ชมมาฟินมาเต็มอิ่มกับ3ร้านอร่อยที่แพรจะนำมาฝากค่ะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นสุดคุ้มตลอดทั้งรายการเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับร้านนี้ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีกับเมนูสุดพรีเมียมจากหมูดำ CP คุโรบุตะค่ะซึ่งพี่เชฟของร้านนี้นะคะเขาจะมาแนะนำวิธีการกริลหมูดำ CP คุโรบุตะยังไงให้อร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะกับร้านนี้เลยซูกิชิคอเรียนชาโคลกริลค่ะก็อยู่กับพี่เชฟบุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ต้องบอกกันเลยนะคะว่าพี่เชฟเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ครับพี่เชฟขาช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาหน่อยค่ะก็ย้อนไป12ปีที่แล้วนะครับผมได้ร่วมงานกับบริษัทซูกิชินี่แหละครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับซูกิชิอีกรอบนึงเป็นโอมากาเสะนะครับตอนนี้ทำได้3โปรเจกต์แล้วครับพี่เชฟบอกได้ไม่เอ่ยว่าทำไมซูกิชิอ่ะค่ะถึงเลือกใช้หมูดำ CP คุโรบุตะเป็นเมนูนี้ค่ะอาหารที่ดีก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็ทาง CP เนี่ยระบบการเลี้ยงทั้งอาหารที่ให้เนื้อหมูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีมาตรฐาน GMPSACCP แล้วก็ ISO ซึ่งรองรับแล้วก็สามารถที่จะการันตีว่าเขาเรียกว่าการควบคุมสาธารณสุขอย่างดีครับตรงนี้ก็คือเรามั่นใจเลยเนาะว่าแบบทั้งสดทั้งสะอาดใช่ไหมคะปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนครับผมโอเคค่ะพี่เชฟวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ครับก็จะมาแนะนำตัวหมูคุโรบุตะครับก็จะมีเป็นช่วงสันคอนั่นเองครับความสัมผัสก็คือจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเนื่องจากมีไขมันแทรกเวลาเราย่างก็จะมีความหอมของกลิ่นมันนั่นเองครับเวลาย่างนี่จะแตกแบบคือหอมเลยครับตรงนี้ฟังก็รู้สึกฟินมากแล้วค่ะพี่เชฟตรงนี้ผมชอบมากเลยครับแล้วจานด้านนู้นล่ะคะด้านนู้นก็เป็นหมูดำ CP คุโรบุตะเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าเราราดซอสพิเศษนะครับตรงนี้เป็นซอสซิกเนเจอร์ของเราก็เป็นซอสเห็ดทัฟเฟิลนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นซอสมิโซะของเรานั่นเองครับก็จะมีความมันความเค็มครีมมี่แบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีผสมผสานครับแล้วมีส่วนผสมของน้ำมันงาแล้วก็งาด้วยนะครับเป็นเอเชียนทวิสต์ก็คือหมายถึงว่านำยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกันลงตัวแน่นอนครับผมโอเคแล้วนอกจากหมูคุโรบุตะเรามีอะไรอีกคะก็จะมีในส่วนของเนื้อวากิวเนื้อ US นะครับซึ่งทางซูกิชิเราก็มีหลายวัตถุดิบนะครับมีทั้งซีฟู้ดด้วยนะครับแซลมอนปลาหมึกกุ้งทุกอย่างเลยครับอย่างหมูดำ CP คุโรบุตะเงี้ยค่ะพี่เชฟเรามีวิธีการกริลยังไงให้แบบรสชาติออกมาสุกกำลังดีอร่อยแล้วฟินมากๆเลยคะครับโดยปกติแล้วถ้าสไลด์บางๆประมาณนี้ที่เราสไลด์แบบสำเร็จรูปเนี่ยนะครับเราย่างพริก2ทีนะครับครั้งแรกย่าง1นาทีครึ่งนาทีครึ่งต่อไปแล้วก็พริกอีกด้านนึงเท่านั้นเองครับพร้อมรับประทานได้เลยทำไมต้องเป็นนาทีครึ่งคะเพราะว่าความสุกมีเดียมเวลไปถึงเวลดันเนี่ยจะสุกพอดีเอาละค่ะเดี๋ยวพี่เชฟเนี่ยจะมาสาธิตวิธีการกริลค่ะงั้นแพรขออนุญาตเป็นคนจับเวลานะคะพี่เชฟได้เลยครับ1 2 3หมูสันคอเนี่ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดในการย่างแล้วเพราะว่าจะมีไขมันแทรกไม่ได้มีไขมันเยอะเกินไปตอนนี้เวลาย่างปุ๊บจะมีเลือดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำซุปในตัวหมูนะครับความอร่อยจะอยู่ตรงนั้นด้วยครับมันจะมีความรู้สึกแบบจุยซี่จุยซี่หน่อยใช่ครับนาทีครึ่งแล้วค่ะพี่เชฟโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการพลิกแล้วอย่างนี้ถ้าแบบคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่สะดวกเป็นเตาถ่านเนี้ยค่ะพี่เชฟเขาอาจจะมีเตาไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้มันวิธีการกริลเหมือนกันปะคะกริลเหมือนกันครับตั้งไฟให้ร้อนประมาณสมมติถ้ามี4ระดับก็ระดับ3ประมาณนี้น่าจะได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะพี่เชฟครับผมเป็นสีที่สวยนะครับโกลเด้นบราวน์ตรงนี้เป็นเตาถ่านจะมีความร้อนแรงไม่เท่ากันแต่ว่าไม่มีปัญหาครับก็คืออร่อยเหมือนกันครับเพราะหมูตัวนี้มันไม่แข็งไม่กระด้างพี่เจฟคะงั้นเรามาลองกริลอีก2เมนูดีกว่าได้เลยครับอันนี้เป็นซอสมิโซะนะครับค่ะแล้วคือทางซูกิชิเนี่ยคือเขาสไลด์ในส่วนของหมูดำซีพีคุโรบุตะมาแบบความบางกำลังพอดีเลยนะคะใช่ครับThank you.
ถึงซอสตัวที่3ซอสทรัฟเฟิลก็เหมือนกันครับตัวนี้วิธีการย่างก็อาจจะต้องเร็วกว่า1นาทีครึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเคลือบซอสมันสุกเร็วขึ้นนะครับนี่แต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะที่ซูกิชิเนี่ยมีโปรโมชั่นสำหรับ delivery ไปถึงบ้านถูกต้องครับถ้าอยากกินเป็นแบบว่าน้ำซุปมีไหมคะมีครับผมมีเหมือนกันใช่เป็นโปรโมชั่นอะไรคะพี่เชฟช่วงนี้เราโปรโมชั่นบูเดเรดดี้พอตหรือบูเดชิเก้คุโรบุตะนั่นเองนะครับตอนนี้มาค่ะและนี่ก็คือบูเดเรดดี้พอตของเราใช่ไหมคะใช่ครับว้าวโอ้โหพี่เชฟคะแปลกตามากเลยคือหม้อเนี่ยเขาเป็นกระดาษสไตล์เกาหลีใช่ครับสามารถเอาไปต้มบนเตาไฟฟ้าหรือไมโครเวฟได้เลยแล้วที่สำคัญก็ไม่ต้องล้างก็ทิ้งได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายมากอุ๊ยสะดวกมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่คอนโดเนาะหรือว่าแบบเด็กหอนะคะพี่เชฟใช่ครับอุ๊ยชอบมากเลยเดี๋ยวเราต้องสั่งไปกินที่บ้านบ้างแล้วค่ะแล้วในนี้มีเซตอะไรบ้างเอ่ยครับตรงนี้ก็เป็นบูดูชิเก้หมูคุโรบุตะนะครับนี่ก็คือเป็นหมูดำจากซีพีคุโรบุตะใช่ครับค่ะตรงนั้นคือซีฟู้ดแบบพรีเมียมของเรานั่นเองโอ้โหจัดเต็มเลยเนาะมีแบบทั้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะมีกุ้งมีปลาหมึกครบเลยใช่ครับตรงนี้เป็นเนื้อนำเข้านะครับจากออสเตรเลียแล้วก็ US นะครับอาจารย์นุ่นคะตรงนี้จัดเต็มเลยครับตรงนี้มีวากิวแล้วก็ซีฟู้ดนั่นเองนะครับแต่ว่ามาทั้งเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟเลยครับซีฟู้ดแล้วก็มีเนื้อด้วยแล้ววิธีการทำยังไงคะพี่เชฟครับผมเดี๋ยวก็จะสาธิตครับง่ายๆนะครับตรงนี้เราใช้เตาไฟฟ้าแค่ 5-7 นาทีนะครับแค่เติมน้ำให้ท่วมลงไปแล้วก็เปิดความร้อนนะครับสำหรับไมโครเวฟนะครับ 7-8 นาทีครับวันนี้ขอบคุณพี่เชฟนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการกริลแล้วก็การกินหมูดำซีพีคุโรบุตะให้อร่อยยินดีมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยค่ะครับผมและนี่ก็คือหมูดำซีพีคุโรบุตะในส่วนของสันคอที่พี่เชฟเขาปิ้งให้แพรค่ะนี่มีทั้งซอสมิโซะนะคะแล้วก็ซอสทรัฟเฟิลเดี๋ยวเราลองชิมแบบซอสมิโซะก่อนเลยดีกว่าอย่างที่พี่เชฟบอกเลยเขาจะมีความครีมมี่ค่ะแล้วก็จะหอมๆ มิโซะค่ะที่สำคัญคือพอกินเข้าไปอ่ะมันจะได้แบบ texture ความกรุบของงาค่ะแล้วก็อีกซอสนึงค่ะซอสทรัฟเฟิลค่ะและเนื่องด้วยหมูอะค่ะเขาราดซอสมาอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคุณผู้ชมสำหรับตัวซอสทรัฟเฟิลนะคะแน่นอนว่าเราจะได้กลิ่นหอมทรัฟเฟิลที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของสันคอนะคะอย่างที่พี่เชฟเขาบอกเลยเนี่ยคือเนื้อเนี่ยจะนุ่มมากๆค่ะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูดำซีพีคุโรบุตะและที่สำคัญเนี่ยเนื้อหมูเขาแบบจุยซี่มากๆคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะคือหอมเป็นแบบเอกลักษณ์แบบมิโซะแล้วก็หอมแบบทรัฟเฟิลแล้วแต่คนชอบเลยค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่แล้วอยากจะฟินอร่อยแบบแพรเนี่ยก็สามารถสั่งไปที่บ้านได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางซูกิชิเขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะกับคุโรบุตะเฟสติวัลครั้งที่9ค่ะกับเมนูนี้เลยบูเดเรดี้พอตหมูคุโรบุตะค่ะทั้งหมดนี้นะคะสามารถสั่ง delivery ไปอิ่มอร่อยที่บ้านได้ทาง LINE MAN นะคะ Grab Food ค่ะแล้วก็ Robin Food เลยค่ะtexture ของตัวเนื้อหมูค่ะก็จะแตกต่างจากแบบปิ้งย่างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าความนุ่มความหอมความ juicy เนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะพอกินคู่กับบะหมี่ที่เป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆเหมือนไปกินที่ประเทศเกาหลีเลยค่ะและพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงปิ้งย่างของซูกิชิค่ะสามารถไปซื้อได้ที่โลตัสทั้ง15สาขาเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของซูกิชิค่ะCP Pacific หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลย
ีชมพูหวานแหววแบบนี้แน่นอนว่าแพรพาคุณผู้ชมมาชิมของหวานค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะคุณผู้ชมแต่รสชาติเขานี่เป็นเลิศเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าคุณพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณพินค่ะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของร้าน The Rolling Pin หน่อยค่ะ Rolling Pin เป็นร้านขนมออนไลน์นะคะสืบเนื่องมาจากคุณพินชอบทำขนมมากๆเลยค่ะชอบทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เราอยากทำให้แบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นโดยการเพิ่มความเป็นผู้หญิงอะค่ะทำให้ขนมมันดูเซ็กซี่แล้วก็ดูน่าเราใจค่ะพอพูดถึงในเรื่องของความเซ็กซี่ขนมชิ้นแรกของเราคืออะไรคะขนมชิ้นแรกคือมาม่าโอจีนะคะค่ะมันคือดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้ทำมาจากของวาโรน่านะคะแล้วก็มีส่วนผสมของวอลนัทที่อบแล้วนะคะพอทานด้วยกันเนี่ยรสชาติมันจะแบบอูมามิสุดๆเลยค่ะแบบช็อกโกแลตมันจะระเบิดในปากเลยค่ะมันมีความแบบคุกกี้ไคลแม็กซ์แล้วก็แบบทานแล้วแบบอรรถรสสุดๆโอเคเราเริ่มต้นกันด้วยคุกกี้แล้วต่อจากนั้นเรามีขนมอะไรมาเพิ่มค่ะอันนี้เป็นบราวนี่ไบต์นะคะแล้วก็บราวนี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาสุดๆเพราะว่ากว่าจะได้สูตรเนี่ยก็คือต้องลองทั้ง50กว่าสูตรนะคะมันเข้มข้นมากๆก็เลยอยากทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบพอดีคำแล้วก็ทานได้เรื่อยๆไม่เข้มข้นเกินไปค่ะอันนี้เป็นคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้แบบใหญ่รสนี้นะนำมากๆชื่อ PBJ นะคะตรงนี้เป็นเบสเป็นคุกกี้เนยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันมีนวยถั่วแล้วก็มีสตรอเบอรี่แจมแบบเปรี้ยวๆแล้วก็ท็อปด้วยสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตของบารอน่าค่ะอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมค่ะเค้กกล้วยหอมก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีความเนยฉ่ำสุดๆเลยค่ะเวลากินเข้าไปมันจะแบบรู้สึกหนึบหนับแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะครีมข้างในเป็นครีมชีสแล้วก็ตรงนี้เป็นเชดดาร์ชีสนะคะมันจะรู้สึกซีรีหน่อยอันนี้แบบได้อินสปิเรชันมาจากบานาน่าชีสไอศกรีมนะคะอันนี้เป็นไอศกรีมซีเรียลคิลเลอร์นะคะเป็นไอศกรีมรสแรกที่ทำนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยคือมันเป็นไอติมที่มีเบสของซีเรียลนะคะแล้วก็คอนเฟลกที่อบกับเนยกับน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความเค็มนิดนึงค่ะอันนี้เป็นแฟตคิดโฟโยนะคะโฟโยเนี่ยจะคิดว่าแบบผอมเพราะส่งไปให้เพื่อนชิมเพื่อนบอกว่าอันนี้ผอมใช่ไหมมันเรียกว่าโฟโยไม่ใช่ค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าแฟตคิดโฟโยแฟตคิดโฟโยเนี่ยข้างในมันใส่บิสคอฟบิสคอฟมันเป็นเนยที่ทำมาจากคุกกี้อะค่ะแล้วเราก็ใส่คุกกี้ครัมเข้าไปด้วยมาถึงโซนด้านนี้บ้างค่ะโอ้โหอันนี้คือโมจิมูนเค้กนะคะมันไม่ใช่มูนเค้กธรรมดามันเป็นมูนเค้กที่ทำมาจากแป้งโมจินะคะค่ะเรามี6รสด้วยกันนะคะมีเออร์เกรย์นะคะเออร์เกรย์ก็เป็นรสที่หอมชามากๆข้างในเป็นช็อกโกแลตที่ใส่คาราเมลนิดนึงอร่อยสุดๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไส้บัวไข่เค็มค่ะไข่เค็มก็ใช้ของ CP นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมันจะแบบ very umami ค่ะแล้วถัดไปก็คืองาดำกับไข่เค็มลาวานะคะทานด้วยกันมันก็แบบเข้ากันมากๆมันทำให้นึกถึงบัวลอยน้ำขิงค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคัสตาร์ดนะคะคัสตาร์ดก็ใช้ไข่ของ CP เหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นชาเขียวนะคะรสสุดท้ายนะคะก็เป็นโรสนะคะที่เขาเลือกใช้ไข่แดงเค็มของทาง CP นะคะเพราะว่าเขามีสีไข่แดงเค็มที่สวยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาดองด้วยเกลือคุณภาพค่ะทำให้นี่สดแล้วก็สะอาดที่สำคัญเนี่ยนำไปทำเมนูไหนก็อร่อยโดยเฉพาะนี่เลยเมนูมูนเค้กค่ะถัดมาค่ะในเรื่องของเค้กค่ะคุณพินตอนนี้มี K-drama ชื่อ Nevertheless ที่เพิ่งจบไปนะคะของ Netflix ซึ่งทางร้านคนในทีมก็แบบชอบดูกันมากก็เลยคิดว่าเนี่ยเราควรจะทำเค้กผีเสื้อกันนะคะจะได้ตามเทรนด์ก็เค้กนี้ค่ะมันเป็นเบสคือชิฟฟ่อนนะคะฉะนั้นเราก็ใช้ไข่เยอะมากก็ใช้ไข่ของ CP นะคะมันจะแบบดีออกมาฟูมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงไส้นะคะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะคะหอมหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเค้กเนี่ยเราก็ยังมีตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็น Vintage Heart Cake นะคะตอนที่แบบดู Pinterest เนี่ยมันก็จะเห็นแบบเค้กที่หน้าตาแบบนี้ค่ะก็คิดว่าต้องทำแบบนี้บ้างแล้วเพราะว่ามันดูพิเศษมากๆอะค่ะมันก็แบบสามารถให้คนที่เรารักได้ค่ะอยากจะบอกว่าแพ็กเกจทุกอย่างคือมันน่ารักมากๆเลยค่ะคุณพี่เป็นคนดีไซน์ออกแบบเองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ทีมก็ช่วยกันออกแบบค่ะก็คือสีชมพูเนี้ยค่ะกล่องเนี้ยค่ะก็คืออินสปิเรชันมาจากเมคอัพบ็อกซ์ค่ะถ้าทำให้กล่องขนมเนี้ยมันหน้าตาเหมือนกล่องเครื่องสำอางอะค่ะมันจะดูพิเศษมากขึ้นว้าวถึงเวลาชิมแล้วค่ะโอ้โหเป็นเวลาที่รอคอยมากๆเลยแพรขอเริ่มที่ชิมเค้กก่อนเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมที่สำคัญของเค้กเลยเนี่ยก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้เค้กอร่อยแปลว่าไข่ไก่จะต้องสดมากๆแล้วทางร้าน The Rolling Pin นะคะเขาก็เลือกใช้ไข่ไก่สดตรา CP ค่ะเขาเป็นไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษค่ะทำให้ความสดของไข่เนี่ยมีมากกว่าไข่จากไก่ทั่วไปค่ะ
มคือตัว texture ของเนื้อเค้กอะค่ะมีความละมุนมากๆเลยละลายในปากคุณผู้ชมแล้วรสชาตินี่คือหอมมะพร้าวมากๆค่ะและที่สำคัญเนี่ยไม่หวานจนเกินไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมไอศกรีมกันบ้างค่ะเป็นไอศกรีมรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย Cereal Killer ค่ะสำหรับไส้ที่แพรกำลังจะชิมนะคะเป็นเม็ดปัวค่ะหรือว่าเมนูนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Lily Loving ค่ะสำหรับไส้ค่ะที่เป็นเม็ดบัวค่ะคุณผู้ชมคือเขาจะให้ความรู้สึกแบบมันๆนะผสมกับความหวานเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ตัดกับไข่แดงเค็มที่มีรสชาติเค็มได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ therollingpin.com นะคะเราสามารถส่งไปถึงบ้านคุณภายใน1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มี IG LINE Facebook @therollingpin นะคะแล้วก็มีใน Grab Food application ด้วยค่ะถ้าใครชอบขนมหวานๆนะคะแล้วก็อยาก experience cookie climax นะคะสั่งได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไส้กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องยั้งพาพามาอีกหนึ่งร้านเด็ดย่านพระพาชัยค่ะกับร้านไก่บ้านพริกไทยดำซึ่งร้านนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่ไก่บ้านพริกไทยดำนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขายังมีเมนูอาหารไทยอาหารอีสานที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะที่สำคัญเขาเปิดมาเกือบ2ทศวรรษแล้วค่ะก็นั่งอยู่กับคุณติ่งเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ติ่งได้ข่าวว่าเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วใช่ครับแปลว่าสูตรนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่เหรอคะมาจากคุณแม่ครับคุณแม่ก็ทำธุรกิจร้านอาหารมาประมาณสัก17ปีแล้วนะครับแกมองว่าแถวนี้มันก็เป็นคนจีนย่านคนจีนแกก็เลยอยากจะหาอาหารไทยแล้วก็มีอีสานที่คนจีนกินได้ที่ไม่ใช่รสชาติแบบเผ็ดจัดเค็มจัดอะไรประมาณนั้นครับที่มาของชื่อร้านที่เป็นไก่บ้านพริกไทยดำทำไมต้องเป็นไก่บ้านพริกไทยดำคะคือตอนแรกอะครับเราก็เป็นคุณแม่เขาใช้ว่าเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางก็คือเอาสูตรของเขาสวนกวางมาปรับมีพริกไทยมีกระเทียมไก่บ้านไซส์ใหญ่อ๋อซึ่งก็คือจานนี้เลยใช่ไหมคะนี่คือเมนูไก่บ้านพริกไทยดำใช่ครับว้าวคือน่ากินมากค่ะความพิเศษของจานนี้คืออะไรคะก็เราใช้ไก่บ้านนะครับค่ะแล้วก็เราจะมีน้ำจิ้มสูตรของเราเองก็คือจะเป็นสูตรใส่มะขามเปียกที่จะไม่เหมือนกับน้ำจิ้มไก่ปกติอันนี้เป็นยำปลาดุกฟูฮะเนื้อปลาดุกเองเราก็ทำเองแล้วเราก็ทอดใหม่ๆทุกจานนะครับความกรอบมันจะอยู่ได้นานโอเคแล้วก็จะเสิร์ฟมาคู่กับเครื่องเคียงของเขาใช่ครับแล้วถัดมานี่เลยค่ะอันนี้เป็นปลาทับทิมทอดกระชายครับโอ้น่ากินมากค่ะอันนี้เป็นปลาทั้งตัวเลยครับผมแล้วก็เราก็แล่เป็นชิ้นๆเพื่อให้ทานง่ายแล้วก็สำหรับจานนี้เมนูนี้คือผัดกับกระชายดำใช่ไหมคะใช่ครับผัดกับกระชายครับแล้วก็จะมีน้ำซอสมะขามเปียกครับผมเด็กกินได้ครับแล้วถัดมาเลยค่ะอันนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มครับผมใส่ไข่เค็มเข้าไปนะครับผมเพราะเห็นเดี๋ยวนี้สาวๆชอบสั่งเยอะใช่นี่แล้วก็ถัดมาค่ะแน่นอนว่าเรายังอยู่ร้านอาหารไทยอีสานเราก็ต้องมีเป็นลาบใช่ไหมคะลาบหมูใส่ตับครับวัตถุดิบที่เราใช้อะครับผมเราสั่งมาจากผู้ผลิตโดยตรงค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น CP ก็ดีค่ะนะครับผมเราก็สั่งโดยตรงมาเลยทางร้านเขาก็เลือกใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทาง CP ค่ะแน่นอนว่าร้านเนี่ยเขามั่นใจในเรื่องของความสดความสะอาดความได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมหมูเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมโปรไบโอติกค่ะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพดีมากๆเลยเป็นคอหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับเราหมักกับน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านนะครับแล้วก็ย่างนะครับถัดมาถึง
ซุปบ้างที่เราทำด้วยก็คือแกงส้มแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อาหารอีสานยังไงก็ขาดไม่ได้ก็คือต้มแซ่บต้มแซ่บค่ะแต่ว่าต้มแซ่บเราเนี่ยเราก็เป็นต้มแซ่บซี่โครงอ่อนนะครับแล้วก็จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วนะครับก็คือใส่เอ็นแก้วไปด้วยใช่ครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสั่งแบบนี้กลับไปกินที่บ้านสามารถสั่งได้ยังไงบ้างคะก็เรามีบริการตั้งแต่โทรมาที่ร้านนะครับเป็นบริการเทคเอาเวย์นะครับแล้วก็จะมีผ่าน Delivery App นะครับก็จะมี Line Man Grab แล้วก็ Robin Hood ครับผมแล้วสำหรับที่ร้านตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้เรามีจัดเซตครับผมพวก Delivery โดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นเซตชุด1กับชุด2ชุด1เนี่ยก็คือสำหรับลูกค้า 1-2 ท่านก็จะเป็นส้มตำที่1นะครับแล้วก็จะเป็นคอหมูย่างแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะเป็นน้ำอัดลมส่วนเซตที่2เนี่ยก็จะเป็น 2-3 ท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงมีลูกมีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นไก่ย่างครับผมแล้วก็จะเป็นต้มแซ่บแล้วก็จะเป็นส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียว2ที่น้ำอัดลม2ที่ครับผมก็สามารถสั่งอาหารไทยอาหารอีสานเนาะสไตล์ที่แบบว่าคนไทยคนจีนทานได้กลับไปกินอร่อยอร่อยที่บ้านได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณค่ะเรามาเริ่มกันที่เมนูเด็ดของร้านนี้เลยดีกว่าค่ะไก่บ้านพริกไทยดำนี่ค่ะตัวเนื้อไก่เนี่ยก็ยังคงความชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มกันก่อนค่ะตัวเนื้อค่ะกับตัวหนังเนี่ยเขามีความเค็มเล็กๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นหอมของพริกไทยดำแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบจิ้มน้ำจิ้มกันดูดีกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะคือเขามีส่วนผสมของมะขามเปียกค่ะทำให้ตัวน้ำจิ้มเนี่ยอมเปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วก็มีความหอมของตัวมะขามเปียกค่ะเมนูนี้คือชอบมากค่ะเพราะว่าตัวเนื้อหมูอะค่ะด้วยคอหมูเขาเนี่ยมีความนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะและยิ่งเขานำไปหมักกับน้ำจิ้มแจ่วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยคุณผู้ชมที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยจะมี texture ของข้าวคั่วด้วยค่ะก็จะมีความกรึบกรึบนิดนึงค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารไทยสไตล์อีสานที่เหมาะกับคนในครอบครัวค่ะทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยมีความกลมกล่อมคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะไม่โดดไปในรสชาติใดรสชาติหนึ่งค่ะคือจะไม่เค็มจัดไม่เปรี้ยวจัดไม่เผ็ดจัดค่ะแต่ว่ามีความลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3ร้านอร่อยพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่แพนนำมาฝากทุกๆคนดูรายการจบแล้วรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งไปอิ่มอร่อยที่บ้านกันเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะแพและรายการ Food Diary by CP ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้แพต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ